ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับทีนี้อยากจะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าภาษาไทยคำว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ภาษาพม่าเวลาใช้คำพูดก็ยาวไปหน่อยนะก็เลยอยากจะอธิบายเพิ่มเติมว่าวันนี้แปลว่าดีนิดีนิดีนิวันที่เท่าไหร่ก็ภาษาพม่าบอกว่าเปเนยนิเลเปเนยนิเลเปเนยนิเลทีนี้คำว่าเปกับคำว่าเปกับคำสุดท้ายคำว่าเลหมายถึงทีนี้แปลว่าไหนอะไรแล้วใส่คำว่าระวังไปกับเลใส่คำว่าวันที่ก็วันที่ก็บอกว่าเย็ดที่นี่มีคำว่านิดด้วยแปนิดเย็ดนิดเลที่นี่คำว่านิดเวลาเราพูดธรรมดาเวลาเราตั้งคำถามที่ออกเสียงพูดธรรมดาก็กลายเป็นณไปคำว่าเน็ตนี้หมายถึงปีก็ได้นะแล้วก็หมายเลข2ก็ได้ก็เลยคำว่าเย็ดหมายถึงวันที่เน่นี้ไปหมายถึงวันเย็ดหมายถึงวันที่เป็นในเยะนี่เลยแปลในเยะนี่เลยแปลว่าวันที่เท่าไรวันที่เท่าไรวันที่เท่าไรเป็นในเยะนี่เลยคำว่าแปลนี้เป็นคำถามเริ่มต้นแล้วใส่คำว่าวันที่ก็ในนี่เยะแล้วมีคำว่าเนี่ยหมายถึงวันแล้วก็มีคำว่าเลแปลว่าไรก็ถ้าเราออกเสียงตามตัวสะกดก็แปลนิดเยะนี่เลยแปลนิดเยะนี่เลยแปลนิดเยะนี่เลยแต่เวลาลองเสียงพูดก็แปลในเยะนี่เลยแปลในเยะนี่เลยแปลว่าวันที่เท่าไหร่นะ